ส้มจุ่มเรียบสู้บรรดาประยมต์ระบบมิญูชาแนลเจตีนักรลึกในวิดีโอนี้พองได้มิญูชาแนลนั่งสังเขตในเรื่องพิเอกเกมปรัชนาระบบสถานในตรุตัวปอเล็กใบกรงจับสายเรียงรอทั้งไงปดประหะเวลีมองมาเผยนั่งสามสับนาทียุบพองได้บ่าโดยเช่นนี้บองปองคอมเพลย์รงจำตุสนาถึงออกนี้ให้เรื่องนี้พองได้โจรวมสมัยดาวิโลกอเล็กเทราเดตจูบคณีจมุนหนึ่งกัญญานิชานัทธานิชาให้คอมเมนต์ดาราสมดานเจจารันทิศประจำสถานีตรุตุป้องเล็กใบพองได้บาดด้วยชนะดำใบของไอคาเปยูสุบองปองน้องสมดับในการส่งแคบคล้ายๆปีมิญยูชนะโดยต่อเติมเนื้อขนมชนำปีปอนมาภายปีนี้คือจะชนำได้ไปพบโลกตะบันสอดเซขนมประวัติศาสตร์ชิปิเซบันดาจกรรมไทยดอกกุ้ยพญาปลาตัวสวัสดิ์ทำไมบานจับประดามอย่างกระได้กกุกดอยกาประกวดประเจงดำใบคล้ายเช่นเด็กนอมอาชีพกรรมดอกอัตเตชนดอกละอ้อประจำประเทศไทยพองได้ขนงนุ่งก็เมียนกาประกวดประเจงระเวียงตระโกลเนี่ยเมียนอมนาจปีตระโกลพองได้บ่าขนงนุ่งคือตระโกลโรบบวีระยะวานิชจมุ่ยหนึ่งตระโกลที่ระกิจการคนบ่าคือเนี่ยตั้งปีบ้านประกวดประเจงคณีตั้งปีจมนอนโลกอปกระโหดมาดอยจมนอนโกนบ่าได้มือเต๋อเปรียบโดยเจี๊ยสักสังเครียมดอกคลั่งภายในมกจมนวนพองได้ได้ตระโกลตั้งปีบ้านประกวดคณีสเตอร์ตายมันยลมกอ้อยคณีตะวินตะมกระหดกาประกวดประเจงคณีดอยจมนอนโกนมีนมิลินวีระยะพานิชชื่อมวยหนึ่งโลกอาณาวินทีระกิจการกุลบ่าเนี่ยตั้งปีคือเจตียึดได้สำคัญประจำตระโกลหายก็เจกูประเจงลมดับเล็กมวยพองได้คือเนี่ยตั้งปีแต่ประคุดประเจงคณีภายในบุกจุ่มนุ้ยคือเหมือนมีนนาจันนนาชเนตีหายอาณาวินก็มันได้จ่อจันจมพูสักสงครีมภายในจุ่มนุ้ยมวยนี้พองได้ในเปิลมุยเมียนกาประกวดประเจนชีเซดำใบซอบรอสทออย่างกระได้กกกหายในเปิลนูพองได้โลกประมาได้เชื่อปกระบบโลกอานาวินบานตัวตัวในปรมีนทางกรมหนระบบกอดกมปงแต่ดัวรลมให้โดยชนะหายทวายกอดนังรนทดกาดอรกแบดดงลางมาวิ่งปีปรุนิเชียจมือจ่าระบบกอดหายกอดกอบานเกยในเลเกรคลายตะเชื่อมนุโรคจีดในเปิลนังพองได้ได้ซาไตกอดรนทดจมพัวมกจมดวงระบบกอดกมปงแต่รลมรลีพองได้ปนใต้เอาไว้ได้อานาวินชื่อจับเชียงเกในขนงหยุบนุคืออานาวินบานมันบานดังหายพอจะบาลอทาหายเอาไว้บานวิอัญญาได้เชิดดาราไอซ์ไรละใบชั่วโมบานสมใบคณีชื่อมวยอานาวินกาปีมวยชนะมนหายพอระบอวิอัญญาคือเนียงสมใบได้สารเนียงเตรียบกาชื่อมวยหนึ่งโลกพี่ได้เชิดเจ้าสัวประจำตระโกลวีระยะวานิชคือเจตระโกลมวยรูปได้เจสตร์ซีซัดฮอตชิมระบบโลกอานาวินพองได้การประกาศเรียบมวยทีมงกุฎการระบบโลกพีชมวยหนึ่งวิอัญญาคือเหมือนบานเมียนการเหมือนเป็นจัดแต่โลกอานาวินมันเนี่ยปนนอเต้บ่าคือรวมดอลมิลินได้จีโกนระบบโลกพีก็เมียนการเหมือนเป็นจัดพองได้ได้สามมิลินบานเกิดขนมจัดหาวิอัญญาเรียบกาชื่อมวยเอกปกระบบเนียงปรุแต่ตรอบสมบัติมันเหม็นเรียบกาดอยกระไดสโลไลน์นูเต้ให้ดูชนะเฮ้ยมิลินเตอร์แต่จับประเดิมตามจับกับฮอตามคลอมเมอร์วิอันยางกรุบวินิตีพองได้ปีปรัวมิลินมันจองเอาไอ้มนุษย์ใส่มาแน่นี่หมอกบอกบัญชาวต์ปกระบอกเนียงปีมวยไทยเติมมวยไทยนุเตเป็นนิพองได้โลกอานาวินกำปองแต่จูบเรื่องกระไดกระหายโลกอานาวินเตรกาลอยจำนวนใบโรยเลียนดำใบเตอร์ดอกบมนอลขนงรอยแย่เปลใต้มวยไทยปนนอกปนใต้เรื่องรายระบบกอดการใต้รอยแย่รอยใหญ่ไทม์ทิศโปรมิลินโจลหมอกจุ่มตัวก็โดยเจโจหมอกชิดชเรจมพูเรื่องราวระบบก่อนปนใต้อันดาวินก็มีนออกกาละอมวยพองได้ในยุบมวยคือมิลินบานสระวังคลั่งในไอ้ขนมภาพมวยปีโปรมนังสระวังมิลินก็บานชโลคเนียชิมวยหนึ่งลูกพีได้เจียปกระหดดอกลูกพีแต่ของเพียงมิลินพองได้ให้จมในอันดาวินเคยออกกามิลินกับปงแต่สระวังอย่างโดยเฉพาะก็บานยัยเต้กับปงสระวังอดดังสมาระได้ลูกอันดาวินก็บานยกมิลิน
ទៅនៅតែគេងនៅឯផ្ទះរបស់គាត់ហើយរហូតដល់ព្រឹកឡើងមីលីនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនក៏បានជួបជាមួយនឹងហេតុការណ៍មួយគឺភ្ញាក់ផ្អើលគឺនៅក្នុងសភាពដែលដេកលើគ្រែរបស់លោកអាណាវីនបាទរហូតដល់មីលីនគិតថាគាត់ច្បាស់ជាមានអ្វីអ្វីជាមួយលោកអាណាវីនហើយពីព្រោះអាណាវីនគឺជាគូប្រជែងផ្នែកជំនួញរបស់គាត់ផងបន្តមកទៀតរឿងជាមួយនឹងលោកអាណាវីនមិនទាន់បានឃ្លាដាច់ស្រឡះផងមីលីនត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងមនុស្សស្រីប្រពន្ធចុងរបស់ឪពុករបស់នាងបន្តទៅទៀតគឺវិអញ្ញាបានមកដល់ផ្ទះរបស់មីលីនហើយមីលីនមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់ទៅលើវិអញ្ញាគ្រប់វិធីសាស្ត្រផងដែរពីព្រោះវិអញ្ញាបានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងផ្ទះប្រែប្រួលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីមីលីនហើយមីលីនក៏បានទះតបទៅលើវិអញ្ញាដោយមិនបានទុកមាត់ឲ្យទេដោយមីលីនគិតថាវិអញ្ញាមិនហ៊ានតបតចំពោះនាងទេប៉ុន្តែការគិតនោះគឺជាការគិតខុសពីព្រោះវិអញ្ញាគឺបានតបតមកលើមីលីនផងដែរគឺភ្នែកទល់នឹងភ្នែកថ្មិញទល់នឹងថ្មិញហេតុដូច្នេះសង្គ្រាមរវាងម្ដាយចុងហើយនឹងកូនដើមក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងផ្ទះរបស់មីលីនបន្តមកទៀតមីលីនបានគិតក្នុងចិត្តថាវិអញ្ញាគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតលើសពីការគិតរបស់នាងពីព្រោះនាងបាននៅក្នុងចិត្តថាពេលណាដែលត្រូវតបតជាមួយនាងហើយពេលណាគួរនៅស្ងៀមគឺជាការល្អបំផុតមីលីនបានត្រឡប់មើលឃើញថាមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺវិអញ្ញាគឺពិបាកស្មាននៅក្នុងចិត្តណាស់ហេតុដូច្នេះហើយទើបមីលីនចាប់ផ្ដើមគិតក្នុងចិត្តថាវិអញ្ញាច្បាស់ជាមានអ្វីលាក់បាំងនៅពីក្រោយខ្នងជាក់ជាមិនខាននៅពេលនេះផងដែរសង្គ្រាមរវាងម្ដាយចុងនិងកូនដើមចាប់ផ្ដើមក្តៅគគុកកាន់តែខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលលោកភីបានប្រកាសនិងប្រគល់តំណែង CEO ឲ្យទៅនរណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប៊ុនលៀងហ្វាមគឺជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅពេលនេះផងដែរវិអញ្ញាឃើញឱកាសល្អនិងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់នាងដែលជាអ្នកជំនួញស្រីឆ្នើមមួយរូបដោយវិអញ្ញាអត់បានដឹងពីមុនថាមីលីនក៏ចង់បានតំណែងនេះខ្លាំងបំផុតផងដែរហើយមីលីនធ្លាប់លះបង់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចង់បានមុខតំណែងនេះផងដែរបន្តមកទៀតពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅជារីរាយមីលីនគឺបានខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឪពុករបស់នាងនឹងព្រមទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់នាងសូម្បីតែការប្រជែងជាមួយនឹងលោកផាខិនដែលជាបងប្រុសដ៏សែនល្អរបស់នាងក៏ដោយក៏នាងមិនលើកលែងដែរស្ទើរតែពីអ្នកបងប្អូនស្ទើរតែកាត់កាល់គ្នាដោយសារតែការប្រជែងដណ្ដើមមុខតំណែង CEO នេះបាទហើយចំណែកឯលោកផាខិនក៏មានប្រពន្ធនៅពីក្រោយខ្នងដែរគឺអ្នកនាងចេនីតគឺជាបងស្រីក៏ដូចជាបងថ្លៃពស់ក្បាលពីរគឺជាពស់ពឹសមួយរូបដែលពីមុខល្អពីក្រោយព្រោះពឹសដាក់មីលីនផងដែរហើយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមីលីនមិនព្រមបោះបង់ចោលនឹងប្រកលតំណែង CEO នេះទៅឲ្យនរណាជាដាច់ខាតបន្តមកទៀតវិអញ្ញាជាមួយនឹងមីលីនត្រូវប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកអ៊ំប៊ុនលៀងដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងព្រមប្រគល់យកដូចជាព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងគម្រោងមួយនេះប៉ុន្តែมันងាយស្រួលដូចជាការគិតទេពីព្រោះអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងលោកអាណាវីនផងដែរពីព្រោះលោកអាណាវីនមានគម្រោងចង់ទិញនៅកសិដ្ឋាននេះដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អាណាវីនការនិយាយប្រជែងខាងផ្នែកជំនួញគឺមិនមានបញ្ហាសម្រាប់លោកទេប៉ុន្តែការប្រឈមមុខជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺសង្សារចាស់របស់គាត់វិអញ្ញាតែម្ដងគឺជាការពិបាកបាទហើយដូច្នេះនៅពេលដែលវិអញ្ញាជាមួយនឹងអាណាវីនជួបគ្នាម្ដងអ្នកទាំងពីរគឺមិនដែលបានភ្លេចគ្នាទេគឺនៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់កំហុសបានថាគាត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគាត់ទាំងពីរមិនអាចហាមចិត្តគ្នាបានទេជាពិសេសគឺអាណាវីនផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើវិអញ្ញា
บ่าให้จำนายไอมิลินคือกอดบานจับบานท้าวิอันยาชื่อมวยหนึ่งอานาวินทลอบเจสองสาหนึ่งเคลียปีมนหมอกให้ดูชนายเฮ้ยมิลินก็ประยับโยกเรื่องนี้เตอร์ปดังลูกพี่ได้เชี่ยวปกท้าวิอันยาทลอบเซฟกุมเฮ้ยเจสองสาจ้ารบหลงอานาวินได้เชี่ยวได้กู้ประเจงมุกจุ่มหนุนรบกอดให้ดูชนายเฮ้ยมิลินก็พยายามกำจัดวิอันยาเอาบานตอนเปเวลีพองได้ក្រោយឪពុកកូនរវាងមីលីនហើយនឹងលោកភីគឺបានឆ្លុះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលវិអញ្ញាបានទទួលតំណែងជា CEO ទៅគ្រប់គ្រងមីលីនមានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងលោកឪពុករហូតដល់កាត់កាល់គ្នាចោលផងដែរហើយរឿងនេះបានលឺសូរទៅដល់លោកស្រីអ៊ុំតាដែលជាម្ដាយរបស់លោកភីក៏បានចេញមកអន្តរាគមន៍ចំពោះរឿងនេះផងដែរលោកស្រីអ៊ុំតាគឺគាត់បានគិតថាវិអញ្ញាគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យឪពុកកូនគេនឹងត្រូវបានបែកបាក់កាត់កាល់គ្នាដោយសារតែវិអញ្ញាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយលោកស្រីអ៊ុំតានឹងកំចាត់វិអញ្ញាឲ្យចេញពីត្រកូលរបស់គាត់ដោយគាត់នឹងលាតត្រដាងនៅអតីតកាលរបស់វិអញ្ញាដែលមិនមាននរណាម្នាក់ដឹងពីមុនមកនោះទេពេលបន្តមកទៀតមីលីនចង់ឲ្យឪពុករបស់នាងនឹកឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនដែលជ្រើសរើសប្រពន្ធថ្មីចោលកូនស្រីដោយមីលីនទៅបបួលលោកអាណាវិនបើក្រុមហ៊ុន delivery មួយដើម្បីយកឈ្នះឪពុករបស់នាងចំណែកឯលោកអាណាវិនវិញគឺគាត់យល់ព្រមរួមដៃសហការជាមួយនឹងមីលីនផងដែរហេតុផលរបស់អាណាវិនតែមួយគាត់គឺចង់យកឈ្នះលោកភីពីព្រោះលោកភីគឺជាបុរសម្នាក់ដែលដណ្ដើមមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងយកទៅផងដែរដោយសារតែភាពឈឺចាប់យ៉ាងដូច្នេះទើបលោកអាណាវិនក៏បានហ៊ុនជាមួយនឹងមីលីនដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុន Delivery តោះមកទៀតមីលីនជាមួយនឹងអាណាវិនក៏បានប្រើល្បិចកិច្ចកលដើម្បីធ្វើឲ្យជំនួយរបស់លោកភីនឹងដួលរលំដោយគាត់បានបើកបង្ហាញឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាអាណាវិនជាមួយនឹងមីលីនគឺជាសង្សារនឹងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យលោកភីមានការស្លុតក្នុងចិត្តប៉ុន្តែវិអញ្ញាក៏គាត់បានជឿក្នុងចិត្តថាអាណាវិនគឺនៅស្រឡាញ់នាងនៅឡើយទេហើយវិអញ្ញាក៏បានប្រាប់ទៅលោកភីថានេះគឺជាផែនការលាងគំនុំរបស់អ្នកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរសម្ដែងធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាគឺមើលទៅស័ក្តិសមដូចគូស្នេហ៍មែនទែនពីព្រោះមីលីនមានអកំបាំងមួយនៅក្នុងចិត្តគឺគ្មាននរណាដឹងនោះទេគឺមីលីនបានលួចស្រឡាញ់ទៅលើលោកអាណាវិនដែលជាសត្រូវរបស់នាងតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយបាទគឺគ្មាននរណាដឹងម្នាក់ឡើយតើស្នេហារបស់មីលីនអាចទៅរួចទេពីព្រោះអ្នកទាំងពីរគឺជាសត្រូវសួរពូជបាទផ្នែកមុខជំនួយគ្រួសាររបស់នាងក៏មិនមានផ្លូវអាចត្រូវគ្នាបានទេហើយណាមួយវិញទៀតក្នុងចិត្តរបស់អាណាវិនគឺនៅមានវិអញ្ញានៅឡើយទេហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមីលីនមិនបានគិតថាស្នេហារបស់គាត់នឹងមានផ្លូវសមអំណងប្រាថ្នានោះទេបាទនេះគឺជាល្បែងប្រកួតប្រជែងដែលជីវិតនិងភាពថ្លៃថ្នូរស្ថិតក្នុងហានិភ័យដូច្នេះកុំជឿពាក្យសម្ដីឬសកម្មភាពរបស់នរណាម្នាក់ព្រោះរាល់ការប្រកួតប្រជែងរាល់ក្តីប្រាថ្នាវាជាល្បែងមួយហើយវាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយហ្គេមផងដែរតើហ្គេមមួយនេះនឹងបញ្ចប់ដោយរបៀបណាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅរឿងហ្គេមប្រាថ្នារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3គឺចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធប្រហោះវេលាម៉ោង 20:30 នាទីយប់ផងដែរថាតើចង់បញ្ចប់នៃសាច់រឿងហ្គេមមួយនេះវិអញ្ញាហើយក៏ដូចជាមីលីនក៏ដូចជាអាណាវិនអ្នកទាំង3នឹងផ្លាស់ប្ដូរហ្គេមដោយរបៀបណាតើស្នេហារបស់មីលីនជាមួយនឹងលោកអាណាវិនតើលោកអាណាវិនមានចិត្តស្រឡាញ់មកលើមីលីនដែរឬទេសូមបងប្អូនកុំភ្លេចស្វែងរកចម្លើយទាំងអស់គ្នាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3នៅវីដេអូនេះមីញូឆាណែលសូមសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទុកពេលវេលាជូនបងប្អូនរង់ចាំទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube មិញញូ Channel ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីមិញញូ Channel ផងដែរមិញញូ Channel សន្យាថានឹងពំនាំអ្នកអ្វីដែលថ្មីជាពិសេស
อมนอมในปรมีนแต่ตรงแต่นังตรามาตามสถานีตรวจตัวนี้ดับใบเลือกยกมาบังหันจุดบังปอนอ้อยบานเชียบเชียบปรมีนทัตตาตามสถานีตรวจตัวในมวยในมวยเตรียมหนังทอดเตรียมหนังดับมันจังในเรื่องพี่เอาไว้คละดับใบใจจูนนังบำราอารมณ์แต่ดอนเนียนยมสนายหาเพียไทยพองได้ให้กระสมคันแต่อาภัยโตรอกมหกชกงระบบมินยุชนะพองได้จูนโปบังปอนสมนางละอ้อสกปรกละอ้อกรุบกรมกรุษาจีบใส่ตะเตียนลูกน้องชนะปีพองอภัยปีนี้โรคซีตะตัวเตียนเหมือนบ้านสกปรกละอ้อกรุบกรมกรุษาจูบคะแนนในวิดีโอกระไรกระไรเตียนระบบมินยุชนะพองได้บ้านบ๊ายบาย